วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเรามาพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะรายการสดแบบนี้ค่ะอยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมมาสอนนะคะครับผมวันนี้ก็ช่วงบ่ายฝนฟ้ามันก็คะนองนะไหนลองเม้นมาหาเราหน่อยฮะแถวบ้านคุณฝนตกหรือเปล่าค่ะเสียงพี่ก๊อฟดูง่วงๆนิดนึงเนาะอากาศมันน่านอนมากเลยเย็นๆผมแพ้อากาศแบบนี้จริงๆเนาะแพ้จริงๆเลยอ่ะอากาศมันสบายเย็นมันจะทำให้เราแบบอยากจะนอนเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าระหว่างที่เล่าข่าวให้ฟังอยู่แล้วผมหลับไปก็ปลุกด้วยงั้นถ้าเกิดเสียงหายไปเงียบไปปุ๊บคือหลับอะไรอ่ะล้อเล่นกันคุณผู้ชมคะเรื่องของสภาพอากาศยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกันคือตอนนี้ต้องดูเรื่องของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องมิวเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบกันแล้วว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนเรื่องของพายุลูกใหม่ก็คือจาก depression จะกลายเป็นโซนร้อนแล้วก็จะเข้าเวียดนามในวันที่20กันยายนดังนั้นประเทศไทยค่ะ33จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคอีสานต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักในช่วงวันที่20ถึง23กันยายนนี้โอ้โหเร็วๆนี้ใช่ค่ะก็เก็บของไว้ก่อนนะสำหรับพื้นที่เสี่ยงนะค่ะกันเหนียวไว้ก่อนเตรียมพร้อมรับมือกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าฝนยังตกต่อเนื่องเลยไปดูที่ลำปางกันหน่อยช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาฝนตกหนักและตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงมากนี่ค่ะบ้านนาป่อใต้ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับก็เป็นภาพที่เราเห็นว่าช่วงเวลานี้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้น้ำป่าจริงๆเนอะเพราะว่าสีนี้หมดเลยนะอันตรายมากจริงๆน้ำป่าก็จะเชี่ยวสีขุ่นแดงมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าน้ำซัดอะไรมาบ้างครับบ้านเรือนประมาณ20หลังคาเรือนนะคะน้ำท่วมก็เป็นน้ำจากลำห้วยท้ายหมู่บ้านล้นมาคือน้ำล้นบวกกับน้ำฝนอย่างเงี้ยค่ะทำให้น้ำท่วมประมาณสัก80เซนติเมตรได้นะคะและเวลาที่เกิดเหตุอ่ะมันตีหนึ่งกว่ากับตีสองอย่างเงี้ยค่ะพี่ก๊อฟเวลานอนเนาะช่วงนี้เวลาฝนตกหนักมากๆอ่ะมาเวลานอนจริงๆอ่ะตื่นมาตอนดึกฮะหนีก็ไม่ทันก็เอากระสอบทรายอะไรมากั้นเอาไว้เอาอะไรมาแบบกั้นน้ำตะกงตะแกงเหล็กทีเนี้ยมันจะมีเศษไม้เศษอะไรลอยมาด้วยไงพี่ก๊อฟมันก็อันตรายแล้วก็ท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็ระบายยากเพราะว่าสิ่งที่มากับน้ำไหนจะเป็นเศษไม้เศษอะไรก็ไปมันไปอุดใช่อุดตันอยู่ในท่อระบายน้ำมันก็เลยระบายยากถ้าฝนตกหนักชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ท่วมประจำเลยระบายไม่ทันแล้วช่วงนี้น้ำเยอะสภาพที่เห็นเป็นแบบนี้นี่นะคะยังคงส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมวันหนักแล้วน้ำลดก็หนักเหมือนกันก็อย่างที่เห็นข่าวกันในช่วงนี้นะฮะเวลามันพัดมาเนี่ยไอ้สีแดงๆเนี่ยมันโคลนทั้งนั้นอ่ะมันก็ตกค้างอยู่การเก็บการดูแลทำความสะอาดมันก็หูยากเย็นเหลือเกินยากเย็นลำบากค่ะความช่วยเหลือยังส่งมาได้นะคะที่ช่อง9ของเราก็ยังรับบริจาคความช่วยเหลืออยู่เปิดรับอยู่กับพี่บุ๋มนะคะมาได้เลยทุกวันนี้ก็คือส่งมาเรื่อยๆนะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้ยังเห็นแบบรถคันเบลอเลยเนาะมาช่วยทีนี้ค่ะอย่างที่มิวบอกว่าน้ำท่วมก็เดือดร้อนในรูปแบบหนึ่งพอน้ำลดแล้วก็เดือดร้อนในอีกลักษณะหนึ่งเราจะทำความสะอาดบ้านเรือนเรายังไงกันดีเพราะว่าโคลนนี่เยอะมากสิ่งสกปรกเข้ามาเยอะมากมีเรื่องราวที่แหมเรื่องของการบริจาคของด้วยคือเรื่องนี้เป็นดราม่าเนาะเราก็ไม่อยากจะฟันธงเนาะว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงคืออย่างนี้มันต้องมองสองมุมนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้นะเขาต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่เขาโดนดราม่าค่ะเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ที่เขาได้รับมาใช่เพียงแต่ว่ามันอาจจะดูเกินขอบเขตไหมกับมนุษยธรรมเอางี้ดีกว่าใช่มันเป็นเรื่องราวของรถค่ะที่นำสิ่งของบริจาคเป็นสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นรถบรรทุกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจน้ำหนักเกินก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการเอาไปเสียค่ะปรับอะไรมันเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาตรงนั้นรีบไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่อีกมุมนึงก็บอกว่าก็น้ำหนักเกินจริงๆนี่แล้วมันเกินไปเยอะด้วยน้ำหนักเกินแล้วน้ำหนักเกินมันทำให้ถนนพังถนนพังถนนซุดก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมถึงบอกต้องมองสองด้านจริงๆนะต้องแบบว่าอย่าเอาอารมณ์เป็นตัวนำคุยกันด้วยเหตุและผลเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยก็รถก็ต้องไปโรงพักสภ.พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะลองไปดูค่ะพ่อแม่พี่น้องคะช่วยกันนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะมี
รถนะคะรถบรรทุกสิ่งของเพื่อที่จะไปช่วยน้ำท่วมที่เชียงใหม่นะคะมาจากมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนะคะตอนนี้นะคะน้ำใจของพวกท่านนะคะมันหนักเกินนะคะจนด่านช่างน้ำหนักของพยุหะนะคะเขาได้ทำการจับนะคะเพื่อที่จะต้องมาเสียค่าปรับและขึ้นศาลตอนนี้รถจอดอยู่ที่สภ.พยุหะคีรีนะคะนะคะเนี่ยนะคะเป็นรถที่ว่าจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะติดตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะอันนี้คุณลุงเจ้าของรถนะคะคือก็มาดูรถนะคะตำรวจท้องที่พยุหะนะคะก็ไม่อยากจะจับเพราะว่ารถนี้นะคะเป็นรถที่ว่าจะต้องไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะก็คือชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่สภ.พยุหะนะคะเพราะว่าทางด่านช่างน้ำหนักไม่ยอมปล่อยนะคะมันพูดยากนะมิวนะเรื่องนี้นะพี่ก๊อฟว่ายังไงอ่ะเพราะว่าคอมเมนต์ก็มีทั้งสองมุมนะก็อย่างที่บอกอ่ะคนที่เขาทำหน้าที่เขาก็ใช้คำนี้ดีกว่าเขาก็ไม่กล้าปล่อยเข้าใจไหมถ้าว่ามันมีการปล่อยออกไปแล้วมันมีการร้องเรียนเขาก็จะโดนใช่ก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดตามกฎหมายเลยนะที่เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ถึงบอกเราก็ต้องมองในมุมนี้ด้วยแต่แน่นอนในเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยมันก็มีคำถามแหละว่าเอ้ยมันน่าจะมีการประสานงานอะไรที่มันข้ามขั้นตอนได้เร็วกว่านี้ไหมมีการโทรไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พูดคุยกันมันได้ไม่ได้อะไรยังไงเพราะว่าความช่วยเหลือมันก็ต้องการด้วยความรวดเร็วเหมือนกันใช่จะไปช่วยเหลือเชียงใหม่เชียงรายที่เขาเดือดร้อนหนักๆเนี่ยมันจะอลุ่มอล่วยยังไงกันได้บ้างเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ผ่อนคลายเรื่องของความเดือดร้อนที่กำลังประสบอยู่ทีเนี้ยคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ออกมาให้ข้อมูลเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทัวร์ลงยับเลยในโลกออนไลน์ทัวร์ลงเจ้าหน้าที่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงว่าก็เป็นการจับโดยเจ้าหน้าที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักพยุหคีรีขาออกไม่ได้เป็นการจับโดยตำรวจนะคะและรถบรรทุกคันนี้6ล้อช่างน้ำหนักเนี่ยค่ะรวมแล้วหนัก 18,420 กิโลกรัมถามว่าเกินเยอะไหมเกินประมาณสักกฎหมายกำหนดก็คือ 3,420 อย่างเงี้ยค่ะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับรถประเภทนี้ 3,420 กิโลกรัมเกินไปเยอะไหมมันเกินไปเยอะเกินไปใช่ไหมเขาน้ำเขาบรรทุกมา 18,000 อ่ะมันเยอะไปมากห้าเท่ามันเยอะไปมากอันนี้ก็เข้าใจได้นะโอ้ห้าเท่าแต่ก็ความช่วยเหลือมันรออยู่อ่ะแหมถึงบอกว่ามันเรื่องนี้มันก้ำกึ่งจังเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มครับพอจับปุ๊บเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักพยุหคีรีขาออกก็ต้องนำส่งตำรวจสภ.พยุหคีรีอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะนี่คือขั้นตอนตามกฎหมายครับทีนี้ตำรวจไม่ได้จับแต่ว่าเขาต้องส่งมาที่สถานีตำรวจแต่พอส่งมาที่สถานีตำรวจปุ๊บตำรวจก็รับตัวคนขับแล้วก็นำรถบรรทุกเข้ามาเก็บไว้เพราะเป็นของกลางแต่ทีเนี้ยพอตำรวจรู้ว่านี่คือสิ่งของที่จะไปช่วยเหลือคนเดือดร้อนจากน้ำท่วมตำรวจเขาปล่อยคนขับไปชั่วคราวค่ะตำรวจเขาช่วยเหลือแล้วในเบื้องต้นอันลุ่มอล่วยแล้วก็คือปล่อยไปชั่วคราวนี่นะคะก็ให้นำสิ่งของบางส่วนน่ะลงไม่ให้น้ำหนักมันเกินกำหนดจนมากเกินไปแล้วก็จัดรถนำทางไปให้ด้วยแล้วก็เนี่ยให้รถบรรทุกไปสู่จุดหมายปลายทางได้ตำรวจก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่าเราก็ช่วยแล้วอะไรที่มันหนักมากๆก็ต้องเอาออกไม่งั้นถนนพังแล้วก็อ่ะนำทางให้ไปด้วยให้ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยค่ะและคนที่ด่านเขาเจอว่ามันผิดกฎหมายเขาก็ต้องทำตามขั้นตอนค่ะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาได้ครับเพจ Facebook 9M Court นะคะรออ่านอยู่ค่ะเอาส่วนเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราเคยนำเสนอกันมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการดัดแปลงมิเตอร์ไฟเพื่อจะจ่ายค่าไฟให้ถูกลมซึ่งทุกๆครั้งที่เราเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้เราจะไม่บอกวิธีการนะคะคแต่มันก็ทำกันอยู่บ่อยๆเหลือเกินอะซึ่งเราจะบอกว่าโดนจับได้โดนจับได้จริงๆ แล้วเสียค่าปรับแพงมากด้วยนะแล้วเหตุการณ์นี้มีการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าหลายมิเตอร์อุ้ยเหรอซึ่งเชื่อว่าเจ้าของมิเตอร์น่าจะทำเองไม่ได้ด้วยซ้ำน่าจะมีคนรับจ้าง
ระเวนดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจะได้จ่ายค่าไฟน้อยลงงั้นแปลว่ามีอาชีพรับจ้างผมเคยได้ยินดัดแปลงมิเตอร์ไฟถ้าเป็นมิเตอร์รุ่นเก่านะเขาใช้คำว่าสกิดซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะเออแต่ว่าพอเป็นมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยได้เหรอปรับได้เหรอเดือนนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เนี่ยไปดูหน่อยที่สวนทุเรียนค่ะพี่ป๊อปคือเจ้าหน้าที่เขาจับได้ว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายค่าไฟรวมๆแล้วประมาณเดือนละ 3-4,000 ครับแต่กลายเป็นว่าเขาจ่ายกันแค่เดือนละ 2-300 เขาติดโซลาร์เซลล์ป่ะมันผิดปกติอ่ะอ๋อเหรอมันลดเยอะไปหน่อยนะมันเยอะไปมากอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงนี่รุ่นเก่านี่ไงอ๋อที่ใช้สกิดอะไรสกิดที่เขาเรียกกันนะไม่รู้สกิดอะไรยังไงแหละไม่รู้สกิดยังไงเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ค่ะครับบ้านลำเพียกหมู่11นะคะที่อำเภอคอมบุรีจังหวัดนครราชสีมาสวนทุเรียน10กว่าสวนค่าไฟทุกถูก200เหรอทุกสวนเลยจ้าทุกสวนเลยพอไปตรวจสอบปรากฏว่ามิเตอร์มันหมุนช้ามากเลยแล้วสวนทุเรียน 20-30 ไร่จ่ายค่าไฟเดือนละ200มันเป็นไปได้ยังไงเออประเด็นอยู่ตรงนี้มันเป็นไปได้ยังไงทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปตระเวนตรวจสอบอย่างน้อยๆนะคะ11สวนค่ะดัดแปลงมิเตอร์จ่ายค่าไฟถูกมากถูกจนผิดปกติเออพอตรวจสอบมันมีร่องรอยการดัดแปลงขอไม่ลงรายละเอียดและดัดแปลงไปอุ้ย20กว่ามิเตอร์เยอะมากอ่ะเยอะมากเลยอ่ะคือกะว่ามาทำทีเดียวคุ้มไปเลยนะไอ้คนที่รับทำอ่ะโอ้ตายละเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าแหมไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของสวนน่ะจะทำได้เพราะว่าทุกเกือบทุกสวนตรงนั้นน่ะดัดแปลงหมดเลยครับเชื่อว่ามีคนรับจ้างดัดแปลงมิเตอร์แล้วไปตระเวนดัดแปลงให้ตามสวนนั้นสวนนี้แปลงนั้นแปลงนี้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนมาในชุมชนอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมารับจ้างใช่มันเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะจะต้องเสียค่าปรับนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าค่าปรับเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นมิเตอร์ขนาด5แอมป์อันนี้คือขนาดต่ำสุดนะครับค่าปรับ 12,000 บาทโอ้โหสูงนะใช่เออแต่ถ้าเป็น15แอมป์ค่าปรับอยู่ที่ 34,500 บาทว้าวและยังต้องจ่ายเพิ่มครับค่าไฟย้อนหลังค่ะแน่นอนที่คุณใช้ไปเนี่ยค่ะก็ต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะคะและถ้าคุณเคยทำผิดแล้วทำผิดอีกทำผิดซ้ำโดนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะครับทีนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหน่อยสิไหนๆใครมาตะเวนรับจ้างบอกป่ะก็ต้องให้ผู้นำชุมชนสอดส่องนิดนึงรู้ไหมล่ะผู้ใหญ่ว่าไงก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ต้องแจ้งตำรวจให้บันทึกลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตระเวนดูตามสวนทุเรียนต่างๆทีเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนายรณชัยพนักงานช่างระดับ7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นหัวหน้าชุดที่ไปดูแลเรื่องนี้นะคะบอกว่าเตือนนะคะระวังนะคะคนที่มารับจ้างดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแปลว่าถ้าคุณไปจ้างเขาให้มาดัดแปลงมิเตอร์คุณคือจงใจที่จะโกงนะเวลามีการลงโทษดำเนินคดีไอ้ค่าปรับเนี่ยเขาจะไม่ลดให้นะคือมันก็มีเจตนาใช่มันจะมีค่าปรับแบบเพดานสูงสุดใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะดูตามเจตนาอะไรอย่างนี้ถ้าคุณตั้งใจถึงขั้นไปจ้างคนมาดัดแปลงอะโทษแบบสูงสุดไปเลยนะมันคือคุณจงใจตั้งใจจะโกงนะ อย่าทำเลยค่าปรับก็แพงโดนย้อนหลังไปอีกไม่คุ้มกันนะคะคืออย่างเงี้ยคุณจะมาอ้างไม่ได้นะว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบใช่ไหมรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้อันนี้ไม่ได้โทษคือจำคุกนะมีโทษจำคุกด้วยนะคะไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวแล้วแปลกใจมากเลยอ่ะมีข่าวแบบนี้บ่อยๆเตือนแล้วเตือนอีกนะว่าทั้งจำคุกด้วยนะทั้งปรับด้วยนะก็เข้าใจนะว่าค่าไฟมันสูงแต่อันนี้มันผิดวิธีค่ะคุณผู้ชมครับผมไปดูการแก้เผ็ดคนขับรถแล้วก็เลยเข้าไปทับทางม้าลายซะหน่อยนะฮะมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายสราวุธเพชรประกอบเขาอายุ42ปีแล้วฮะเขาทำคอนเทนต์เขาบอกเขาทำคอนเทนต์ค่ะเพราะรู้สึกว่าไม่โอเคไม่โอเคเลยคนอะชอบแบบว่าโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนาะชอบขี่แล้วก็เข้าไปทับในทางม้าลายซึ่งเวลามันมีไฟแดงอะไรเงี้ยคนที่เขารอข้ามเขาต้องเดินผ่านไงใช่แล้วมอเตอร์ไซค์มันไปกีดขวางไงเออมันไม่เหมาะสมไงเขาเลยไปทำคอนเทนต์นี้ฮะที่หน้าวัดชัยมงคลพัทยาใต้แต่คุณผู้ชมลองชมคลิปก่อนแล้วดูซิว่ามันเกิดดราม่าได้ยังไงลองชมฮะ
อ่ะดูนะเนี่ยครับน่ะคุณผู้ชมว่าไงเดียถ้าคุณจอดทับทางม้าลายเราก็เดินข้ามคุณไปซะเลยคุณผู้ชมคิดยังไงเม้นมาหาเราหน่อยอ่ะแล้วชุดนักเรียนถืออะไรอยู่ในมือไม้เบสบอลนะฮะอันดับแรกอ่ะเราแยกกันเป็นข้อๆแน่นอนการที่มอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางอย่างเงี้ยมันผิดอยู่แล้วล่ะถูกไหมคุณถอยออกมาก็ได้นี่มันไม่ต้องไปทับอย่างนี้เพราะว่ามันคือทางม้าลายอย่าไปกีดขวางเขานะฮะอันที่สองเฮ้ยทำไมต้องเป็นเด็กนักเรียนแล้วทำไมต้องถือไม้เบสบอลไอ้เรื่องเดินข้ามน่ะอ่ะจะแก้เผ็ดอะไรก็ว่ากันไปเนาะว่าคนจะได้ไม่กล้าทำว่าถ้าว่าคุณมาขวางทางม้าลายแบบเนี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินข้ามคุณได้นะใช่ไหมก็คุณมาขวางเขานี่ทางเดินเขานะฮะสุดท้ายดราม่าไปทางไหนอ่ะมันไปทางนี้ฮะทางด้านคนทำคอนเทนต์ว่าทำไมต้องเป็นเด็กนักเรียนถือไม้เบสบอลเพราะเป็นชุดเครื่องแบบนักเรียนเนาะแล้วถือไม้เบสบอลมันดูเป็นอาวุธนะมันดูไม่เหมาะสมดูแบบคือถ้าหากว่าตั้งใจอยากจะทำคอนเทนต์ด้วยความหวังดีว่าอย่าทำอย่างนี้เลยมันไม่เหมาะสมเคารพกฎจราจรกันเถอะก็ใส่ชุดอื่นได้นี่ครับทำไมต้องเป็นชุดนักเรียนด้วยทำไมต้องเป็นเด็กนักเรียนด้วยทำไมต้องเหมือนมีความรุนแรงผสมอยู่ในนั้นด้วยนี่แหละฮะดราม่ามันก็ลงไปนะฮะทางคนที่ทำคอนเทนต์เขาก็บอกว่าคือแค่อยากจะทำคอนเทนต์เพื่อเตือนเฉยๆว่าไม่อยากให้มาจอดขวางแบบนี้มันไม่เหมาะเคารพกฎจราจรกันหน่อยเนาะส่วนเรื่องที่ว่าเป็นเด็กนักเรียนถือไม้เบสบอลเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะยอมรับผลการกระทำของเราอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยตั้งใจทำคอนเทนต์เตือนเท่านั้นด้วยความเคารพนะพี่สราวุฒิใช่ไหมพี่42ปีแล้วใช่ไหมพี่ตอบผิดไงพี่ไม่ควรจะตอบว่ายอมรับผลการกระทำที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วพี่ต้องตอบว่าขอโทษทีแหมลืมคิดไปหน่อยลุงนี้ให้น้องใส่ชุดอื่นดีกว่าหรือตัวเขาเองถ่ายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้น่าจะตอบอย่างนี้พี่พี่ไม่ควรตอบว่ายอมรับอยู่แล้วล่ะกะไว้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนพี่เจตนาใส่ชุดนี้แล้วก็ถือไม้เบสบอลไงครับความหวังดีมันเลยกลายเป็นออกมาในด้านลบนะเสียดายนะเสียดายความพี่เจตนาดีนะเจตนาพี่ดีจริงๆในการสื่อสารนั้นสำคัญใช่ค่ะไม่งั้นพี่หงายการ์ดดีกว่ารู้เท่าไม่ถึงการจริงจริงความจริงลุงเนี้ยใส่ชุดอื่นดีกว่าก็จบเพราะได้สิ่งที่พี่เตือนอยู่มันถูกต้องแล้วฮะว่าถ้าเกิดคุณมาขวางเงี้ยคุณเดินข้ามได้เลยอ่ะมันเป็นทางม้าลายเดี๋ยวนี้จะทำอะไรคิดให้เยอะๆนิดนึงคอนเทนต์ในโลกออนไลน์นะคะหรือเขาจะมองว่าส่วนใหญ่ทางม้าลายแถวแถวหน้าโรงเรียนมักจะแบบรถไม่หยุดอะไรแบบนี้ก็เลยให้น้องใส่ชุดนักเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มันออกมาในด้านลบอ่ะจริงๆมันไม่ควรเป็นชุดนักเรียนค่ะจริงๆแล้วดันเป็นนักเรียนที่ถือไม้เบสบอลด้วยไปกันใหญ่ไม้เบสบอลไปกันใหญ่ไงมันเลยชี้นำไปทางแบบว่าเนาะไม่เหมาะไม่ควรใช่ๆนะครับแต่เจนนะพี่ดีค่ะนะครับเดี๋ยวลองใหม่คิดคอนเทนต์ใหม่ที่มันเป็นในเชิงบวกกว่านี้เนาะไอเดียพี่ดีแล้วล่ะมันผิดอะไรนิดๆหน่อยๆมาดูเรื่องราวดีๆค่ะเราชอบนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ทำดีขออวดอวดเลยไม่เป็นไรเราจะนำเสนอข่าวนี้แหละใน TikTok ค่ะมีคนเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วในกระเป๋าเงินมีเงินเป็นหมื่นเลยไปแจ้งตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของค่ะเดินไปขายของกับพี่สาวแต่ดันมาเก็บกระเป๋าได้อย่างเงี้ยแกเราข้างในคือตกใจมากกว่าคือมีเงินเยอะมากแต่ด้วยความรีบนะคะต้องไปขายของก็มีแค่ชื่อคุณลุงนะคะไม่มีเบอร์ติดต่อหรืออะไรเลยเลยต้องมาพึ่งโรงพักค่ะแล้วที่หนักไปกว่านั้นโรงพักมีแค่เบอร์บ้านนะคะก็ติดต่อไม่ได้พอโทรไปหาญาติต่างๆปัญหาคือทุกคนคิดว่าพี่ตำรวจเป็นน้องมิตรค่ะคือพี่ตำรวจน่ารักมากเลยนะคะก็พยายามโทรติดต่อแทบจะทุกเครือญาติเลยในที่สุดโทรติดหลานคุณลุงแล้วคุณลุงก็รีบมารับในนั้นมีเงินประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะคุณลุงบอกว่านอนเครียดตั้งแต่ตี 2และที่สำคัญเงินนั้นเป็นเงินทำบุญคุณแม่คุณลุง100วันค่ะทีเราจะได้ทำความดีขออวดหน่อยนะ
ยินดีเลยค่ะทำดีอวดเลยค่ะจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมว่าเรามีเรื่องราวดีๆพลเมืองดีเรื่องราวให้เราใจฟูนะคะผู้หญิงท่านนี้เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วเธอก็เปิดให้ดูในคลิปอ่ะเนาะมีแบงค์พันแบงค์อะไรเต็มไปหมดเลยเกือบหมื่นนะก็ 8,000 กว่าบาทได้แล้วก็ในกระเป๋าสตางค์อะค่ะมีบัตรคนไข้มันก็จะมีชื่อมีอะไรอยู่ก็พอจะตามหาได้พอจะรู้ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สน.บางเสาธงนะคะก็โทรศัพท์ไปแต่มันมีแต่เบอร์บ้านไงและเข้าใจนะพอโทรศัพท์ไปแล้วปลายสายบอกผมเป็นตำรวจจากโรงพักนี่คือข่าวอย่างนี้มันบ่อยไงมันเยอะเราสงสัยไว้ก่อนมิจฉาชีพแน่ๆวางสายใส่เลยจ้าตำรวจจะโทรหาเราทำไมอะนะผมเป็นตำรวจจากอันนี้เขาก็นึกว่าเป็นมิจฉาชีพใช่สิแต่ตำรวจน่ารักมากใช้ความพยายามเอาโทรหาญาติโทรหาอะไรจนสุดท้ายเจอคุณลุงเจ้าของกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็นัดคืนกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินในกระเป๋าสตางค์ครบถ้วนคุณลุงเครียดเป็นข้ามคืนเลยเนาะทำเงินก็จะไปทำบุญให้แม่ใช่ทำบุญร้อยวันให้แม่ค่ะถ้าไม่ได้คืนก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปทำบุญนะก็น่ารักมากๆทั้งพลเมืองดีและคุณตำรวจที่พยายามตามหาคุณลุงจนเจอแล้วก็คืนให้ทุกอย่างครบเรียบร้อยสบายใจเสียดายเธอไม่ได้ลงชื่อไว้นะไม่งั้นจะประกาศชื่อซะหน่อยนะคะแต่เราขึ้นติ๊กต็อกเป็นบัญชีของเธอเนาะไปตามดูในติ๊กต็อกได้นะคะเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะมีเรื่องราวการขี่รถจักรยานยนต์ที่ประมาทใช้คำนี้เลยเหรอแถวไหนอันเนี้ยประมาทหวาดเสียวปราจีนบุรีอ๋อเหรอนึกว่าแถวรังสิตทำไมคะโอ้อันนั้นมีทุกวันทุกเช้า ทุกเย็นจริงหรือเปล่าโอ้คุณไม่เคยเห็นเหรอเหรอโอ้โหเมื่อไหร่จะแก้ได้นะตรงนั้นเนาะโอ้โหขี่สวนกันเพลินมากเลยทำไมมันแก้ยากหรอหรือยังไงอะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่เพียงพอที่จะไปสอดส่องดูหรือเปล่ามันเหมือนเป็นปัญหาไก่กับไข่เลยตรงนั้นอะมันปัญหาโลกแตกจริงๆแก้ไม่ได้สักทีจริงงั้นเอาอย่างนี้โพสต์ลงโซเชียลให้คนเข้าไปชมเล่นเขาก็โพสต์อยู่บ่อยๆนะให้คนเข้าไปชมชมหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะไปชื่นชมเล่นๆอันนี้เพจเจ๊ม้อย V+ โพสต์เอาไว้ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้เฮ้ยยกมือยกเท้าสายไปสายมาเฮ้ยขี่ได้หรอพี่ก๊อฟไม่ได้ไม่คำถามที่พี่ก๊อฟพูดอะถูกเลยไปโดนตัวไหนมาเออเพิ่งเสพยาก็เลยไปตรวจปัสสาวะม่วงจริงๆเบื้องต้นก็นำส่งตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีก็แจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้วขี่รถประมาทหวาดเสียวอันนี้อันตรายจริงๆนะคะมันประมาทมากคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เสพยาแล้วขี่รถแบบเนี้ยรถคันอื่นเพื่อนร่วมทางเขาเดือดร้อนไปด้วยใช่มันไม่ได้นะอ้าวผมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณเตยนะครับคุณเตยบอกว่าคุณเตยไปซื้อบ้านหลังหนึ่งมาเป็นบ้านไม้พอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีของต่างๆแถมมาในบ้านเนาะบางทีเขาก็แบบอันนี้ไม่เอาไปดีกว่ามันใหญ่หรืออะไรแบบเจ้าของใหม่จะได้เอาไปอยู่ก็ว่ากันไปนะฮะเธอบอกว่าสิ่งที่เธอได้มาจากบ้านหลังนี้ก็คือเป็นเตียงไม้เตียงไม้ครับค่ะแต่ว่าวันเนี้ยเธอเอามาโพสต์ขายเอาทำไมอ่ะเธอจะรีโนเวทบ้านจะทำบ้านอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นไม้แบบไม้โบราณอาจจะไม่ได้เหมาะกับบ้านแบบใหม่ที่อยากจะได้เนาะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เธอโพสต์นี่สิค่ะค่อยๆฟังนะมิวนะค่ะเพราะว่ามิวชอบซื้อนี่แฟนคุณชอบเล่นของเก่าไม่ใช่เหรอใช่ๆๆของโบราณเฮ้ยจองก่อนเลยไหมเหรอมันน่าซื้อหรือเปล่ามันน่าซื้อมิวมันควรค่าแก่การสะสมหรือเปล่าแฟนคุณต้องชอบอ่ะหรอหรออันไหนพี่ก๊อฟเล่าจองก่อนไหมล่ะฟังก่อนฟังก่อนขอฟังก่อนนิดนึงไม่ค่อยเชื่อไม่ใช่เลยไม่ค่อยเชื่อพี่ก๊อฟขอฟังก่อนว่ามันน่าซื้อจริงหรือเปล่าเฮ้ยทำไมอ่ะซื้อไปแล้วคุณเซอร์ไพรส์เขาวันเกิดเขาเมื่อไหร่ล่ะวันเกิดเขาเมื่อไหร่ธันวาอู้ซื้อเลยมิวซื้อเลยรอเตรียมไว้ก่อนฟังนะคำบรรยายนะโพสขายแบบนี้ครับขายค่ะเห็นไหมเริ่มมาก็หวานละเตียงไม้สะกดวิญญาณวงเล็บตอนนี้เอายันออกแล้วเดี๋ยวเอายันออกทำไมก่อนเขาสะกดวิญญาณเอาไว้แล้วไงนี่แค่เริ่มต้นนะทำไมต้องเอายันออกกันวิญญาณก็หลุดออกมาหรอหรือไงก็นั่นน่ะสิจะวงเล็บมาทำไมอ่ะแปะเอาไว้เถอะเอ้านะฮะขนาดล่ะ3ฟุตถอดแยกไว้ให้แล้วขายเท่าไหร่500บาทค่ะใช้งานได้ปกตินี่แกะยันออกจริงเห็นไหมมั้ยมีรอยอยู่แต่ขนาดมันแปลกๆเนาะทำไม
เฮ้ยแต่เขาบอกอะไรว่าครบทุกชิ้นนะขนาดมันนอนตรงๆคนเดียวแบบนอนหงายตรงๆมันคล้ายๆโทษนะเหมือนโรงจำปาอะไรเงี้ยถูกเออเออเออมีเด็ดกว่านี้นะหรอคะซื้อสิคะมีโชว์ให้ชมทุกคืนแน่นะนี่นะคุณโพสขายของเนี่ยนะโอ้เอายันออกแล้วบ้างล่ะมีโชว์ให้ชมทุกคืนและถ้าสนใจก็ขายแค่500อ่ะให้มารับเองโอ้ยอยู่ที่เกษตรนวมินทร์นี่มีภาพยืนยันนะยันตอนมียันกับตอนไม่มียันเคยมีจริงๆนะสีน้ำตาลเข้มอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า20ถึง30ปีเออบางคนไม่รู้จักอะเนาะไอ้ยันเนี่ยสีแดงๆอะไรอธิบายด้วยนะค่ะเขาเรียกว่าหูค่ะค่ะเออเอาไว้ป้องกันพูดผีปีศาจและขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ไปไงมันเหมือนในหนังจีนที่ผีดิบกระโดดกระโดดแล้วต้องเอายันแปะปึ้งเออผีกองกอยอะไรเงี้ยเออเออเนี่ยแหละแปะหน้าผากปึ้งแล้วก็จะหยุดเอาไหมมีโอไหมให้แฟนคุณถามพี่ก๊อฟว่าจะเอาแบบมียันหรือไม่มียัน ให้เลือกไม่มีทางเลือกอื่นหรอ ต้องยังไงก็ต้องเอาอ่ะจะมียันหรือไม่มียันให้สะกดเอาไว้ก่อนหรือปล่อยเขาออกมา ผมไม่เอาได้ไหม ผมไม่เอาได้ไหมอ่ะเออนะฮะอ้าวเล่ามาเขาเล่าว่าอย่างนี้มีคนซื้อป่ะเนี่ยมีคนซื้อแล้วเหรอมีคนซื้อแล้วเขาบอกเขาซื้อบ้านหลังนี้มาประมาณ10ปีแล้วสิ่งที่เจอล่ะเตยเจออะไรบ้างอ๋อเตยก็เจออันนี้ค่ะมีเงาดำๆแวบไปแวบมาไม่ใช่เพลงนินจาของคุณคริสติน่านะเออแวบไปแวบมาค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเงาของเจ้าของเก่าอ๋อก็ให้เราดูเพลินบ้านคุณเรียกเพลินๆเหรอมิ้วขนาดนอนหลับได้ดูเพลินๆอ่ะแวบไปแวบมาเลยๆแรกๆนะเธอบอกเธอไปนอนลองนอนดูนอนไม่หลับมันอึดอัดไม่มีความสุขเออแต่อาม่าไปหาหูอันนั้นแหละผมมาแปะให้พอแปะปุ๊บเอ้ยหลับสบายนะหลับสบายนะเธอบอกว่าเตียงแบบนี้หลับสบายนะถ้าไปเล่นไปแต่ว่าตอนนี้จะรีโนเวทบ้านน่ะค่ะเอาขายรอบแรกขายไป900ขายไม่ออกเพื่อนบอกว่าโทษนะภาษาเพื่อนๆนะแกลองเล่าที่มาที่ไปสิสมัยนี้เขาชอบแบบว่ามีเรื่องมีราวเตยบอกแกถ้าฉันโพสต์ไปตามนี้มันจะมีคนซื้อเหรอเพื่อนบอกแกโพสต์ไปเถอะนะเชื่อฉันเล่าไปเลยเป็นมาอะไรยังไงบ้างเตยเชื่อเพื่อนก็เลยโพสต์แบบนี้แล้วก็ลดราคามาจาก900สู่500บาทสุดท้ายขายไปได้ฮะ2,500 บาทครับโอ้ทำไมได้ราคาเพิ่มด้วยอะคะมีคนที่เขาชอบเล่นของแนวนี้อยู่ชื่อว่าคุณตะคุณตะเออคุณตะมาซื้อไป 2,500 บาทเขาชอบสะสมของอะไรแบบนี้ไงทำไมชอบสะสมของอะไรแบบนี้อะคะตะอาจจะขี้เหงาอ๋อเหรอได้ถามตะไหมคะว่าทำไมคะสงสัยเหมือนกันว่าเออนี่แหละตะเขาจะเป็นแนวเนี้ยเขาจะสะสมพวกของอะไรแบบเหมือนคอนจูริงอะเออในหนังอะใช่ใช่แบบนั้นแหละแบบนั้นของเก่าที่มีที่มาที่ไปคุณตะนี่คุณตะเหรอคะคุณตาชอบสะสมเออและที่บ้านของคุณตามีอะไรอีกบ้างอะคะอยากรู้เลยโอ้เยอะเหรอคะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปสัมภาษณ์เขาอยู่นะผมสนใจประวัติเขาเลยนะอยากสัมภาษณ์มากเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังในรายการค่ะคุณตาอันนี้คุณตาหรือเพื่อนครับเพื่อนคุณตาคุณตานะคุณตาเองเออคุณตาเดี๋ยวขอไปคุยหน่อยว่าหลังจากได้ไปแล้วมีไหมแวบไปก็แวบมาเออมีอะไรให้ดูเพลินๆไหม2,500มิวสู้ป่ะนะ2,600ตาจะยอมขายต่อไม่เป็นไรให้คุณตาเถอะมันเหมาะกับเขาเขาสะสมเราไม่ทำอะไรเพื่อแฟนคุณเลยไม่มีที่วางแล้วไม่มีที่วางคุณได้เห็นนะบ้านคุณมีห้องนึงเหลืออยู่อะไม่มีที่วางไม่มีอะไรห้องที่ว่างอยู่อะแล้วบ้านเลขที่เขาเท่าไหร่นะเนี่ยมิวก็เอาจนได้เนาะบ้านเลขที่19อ่ะเห็นไหมจบข่าวเบรกเลยเอาเหรอพอผมบอกแรกปุ๊บจบข่าวพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับการส่งพัสดุนะครับบางครั้งเราต้องเรียนรู้การจัดรหัสลับของแต่ละบ้านไปด้วยหรอคะเออเออยังไงอะพี่กอล์ฟมันจะมีผลไหมงั้นแบบการส่งมันจะไม่ถึงมือผู้รับเออนะแบบบ้านเนี้ยแต่บ้านนี้เขากลัวว่าแบบเผื่อจะเปลี่ยนคนไงเดี๋ยวคนเก่ารู้คนใหม่มาไม่รู้ไง
ขาก็เขียนเป็นป้ายชัดเจนเลยนะเวลาคุณจะส่งพัสดุคุณต้องทำอะไรยังไงบ้างถ้าหากว่าทำตามนั้นของจะถึงมือผู้รับค่ะน่าสนใจไหมแปลกดีเออไหนๆลองดูสิไปดูป้ายเขาที่เขาเขียนไว้ว่าอะไรเชิญครับส่งพัสดุกดยื่นให้หมาสีขาวระวังห้ามให้หมาสีน้ำตาลเด็ดขาดหากไม่เห็นหมาสีขาวเขย่าถุงอาหารเดี๋ยวหมาสีน้ำตาลไปตามให้ไหนลองเขย่าดูก่อนไม่ได้มีบอกนะว่าต้องเขย่านานแค่ไหนถึงจะไปตามให้แต่เอ้ยเริ่มไปกันแล้วว่ะไม่รู้ไปไหนนะหรือมันไปตามจริงวะไหนอ่ะตัวสีขาวมาจริงมาจริงตัวสีขาวมาจริงคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมผมไม่อ่านทวนให้นะนะฮะเห็นไหมล่ะง่ายๆเลยคือถ้ามาถึงปุ๊บเขย่าถุงอาหารแล้วเดี๋ยวสีน้ำตาลเขาจะไปตามตัวสีขาวให้ออกมารับของต้องส่งของให้ตัวสีขาวเท่านั้นใช่แล้วภาพไม่ได้ตัดต่อเห็นไหมเขาแช่ภาพไว้เลยสีขาวโผล่ออกมาจริงๆสุดท้ายเอาของไปให้สีขาวรับแล้วคาบเอาไปส่งให้เจ้าของในบ้านเฮ้ยน่ารักมากสุดยอดไหมมันมีที่มาที่ไปฮะไอ้ตัวสีขาวเขานอนในบ้านค่ะตัวสีน้ำตาลเขานอนนอกบ้านวิธีการสอนเขาจะสอนอย่างนี้ฮะเวลาทานอาหารเขาจะเขย่าถุงเขย่าเสร็จเป็นอันรู้กันไอ้สีน้ำตาลมันจะรอสีขาวสีขาวออกมากินเมื่อไหร่มันถึงจะได้กินเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องรอค่ะเขามีวิธีการสอนของเขาเนี่ยฮะสุดท้ายมันรามไปถึงวิธีการรับพัสดุด้วยดูสิเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมมันฉลาดไหมฉลาดมากน่ารักมากๆเนี่ยผมถึงบอกบ่อยมากในรายการเราสุนัขนะคุณไม่ต้องไปซื้อพันธุ์แพงๆอะไรคุณรับเนี่ยอดงอดอปหรือว่าที่เขาแบบว่ารับเลี้ยงหมาเยอะๆหมาจงหมาจรเอาไปเลี้ยงฉลาดพวกเนี้ยจริงฉลาดจริงๆดูดิดูหน้าดิหน้าสลอนดีหมาจรน่ารักเออคนดูไป10ล้านวิวโหสุดยอดมั้ยน่ารักมากจริงแซวด้วยบอกโหบ้านนี้รหัสลับเยอะเนาะหัวหน้าทีมสีชัดเจนสีขาวดูดิฉลาดจังเลยอ่ะฉลาดมากเพราะไปถึงเห็นแต่สีน้ำตาลก่อนเลยเนาะเหมือนที่เจ้าของบ้านเขาบอกเอาไว้อ่ะโอ้คือให้สีน้ำตาลของพังหมดน่ารักน่ารักจริงส่วนของมิ้วจะมาท้าชิงค่ะอันแน่อันแน่เพราะคลิปของมิ้วคนดูกว่า16ล้านวิวเฮ้ยทีมงานคุณรู้กันไหมเนี่ยคุณนี่เขามารับผมเหรอ16ล้านแล้วนะ16เลยเหรอถูกต้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวใกล้ตัวเขาว่ากันว่าคนไทยเป็นคนตลกจริงไหมคะจริงๆคือทำไมเนาะก็คือจะแบบเหมือนกับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบจากเรื่องที่มันดูเครียดก็ทำให้เป็นเรื่องที่มันคลายเครียดได้ดีเช่นเรื่องของน้ำท่วมพอน้ำลดกลายเป็นโคลนโอ้แต่นี่เครียดอ่ะอันนี้เครียดค่ะเพราะสิ่งที่ต้องทำก็คือจะต้องกวาดโคลนทำความสะอาดทำยังไงให้โคลนมันออกไปให้หมดแต่คลิปนี้เขาไอเดียดีจนคนดูตั้ง16ล้านวิวลองไปดูกันนะคะและสามารถโกยโคลนไปได้1ช่วงตัวในแต่ละครั้งคุณใช้คำว่าสุดช่วงตัวเถอะครับในแต่ละครั้งฮะ1ช่วงตัวฮะพี่ก๊อฟจะเป็นคนดึงหรือจะเป็นคนนอนดีคะเป็นคนดึงดีกว่า กลัวว่าจะกระเด็นเข้าปากครับผมน่าเอ็นดูค่ะก็เป็นไอเดียเห็นมั้ยไม่ใช่เฉพาะใช้คนนี่ดีเขาก็จะมีไอเดียที่หลากหลายแทนที่จะธรรมดามันก็ไม่เพลินใช่ไหมคะอย่างนี้มันก็แก้เครียดได้ด้วยแก้เครียดได้ด้วยมิ้วมองว่าไม่ได้ดราม่าอะไรเลยเพราะมันเหมือนกับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะพี่ก๊อฟใช่สิ่งที่เราเจอณวันนี้มันคือโคลนใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำณตอนนี้คือการทำความสะอาดกวาดโคลนออกไปเราก็แค่ทำสิ่งที่เราต้องทำณวินาทีนี้ก็คือการกวาดโคลนออกไปได้หลายวิธีแต่ละวิธีก็น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วยอดวิวก็เยอะมากด้วยเป็นการมองโลกในมุมดีๆอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าเราควรจะมองเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องขำเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องแก้ปัญหานั้นอยู่แล้วใช่เนาะโอ้วันนี้จบคมเนาะ
อ้าวเวลาหมดแล้ววันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากโรสลินนะคะครับพบกันวันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ